เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านมีสติอยู่กับลมหายใจเนืองเนืองทั้งวันชีวิตประจำวันจะทำอะไรมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะดูจะทำจะพูดจะคิดอะไรใจจะเย็นขึ้นเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจเวลาเรามีโอกาสมานั่งสมาธิเราก็ฝึกมีสติอยู่ลมหายใจเบื้องต้นเราก็เรียกว่าดูหรือมองหรือเห็นลมหายใจแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนการฝึกอานาปานสติในการดูหรือมองหรือลมหายใจจริงๆเนี่ยเอาแค่ว่าเป็นหนึ่งกับลมหายใจจริงๆวิธีเป็นหนึ่งกับลมหายใจเนี่ยง่ายมากเราก็แค่มีสติอยู่กับลมหายใจเริ่มจากรู้กับรู้สึกก่อนแล้วพอมันรู้ก็รู้สึกถึงลมหายใจพอโยมมีรู้กับรู้สึกและมีสติอยู่กับลมหายใจมากขึ้นมันจะเหมือนเห็นลมหายใจของเรานะมันจะเป็นหนึ่งได้เร็วเป็นหนึ่งได้เร็วยิ่งกว่าการเพ่งนะการเพ่งดูอีกถ้าเราเป็นหนึ่งกับลมหายใจได้นะใจเราจะสดชื่นเบิกบานแล้วก็หัดมีสติอยู่กับลมหายใจและเราหลับตาและเราก็รู้สึกแล้วก็รู้ลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกและตรงที่มันมีหยุดระหว่างเข้ากับออกเราก็รู้ได้รู้สึกและเห็นลมหายใจที่นุ่มนวลละเอียดปราณีตและที่สำคัญให้เห็นว่ามีสติดีไม่ดีอย่างไรและก็จะเห็นได้ว่าถ้าสีสติดีใจเราก็จะรู้สึกและรู้เป็นหนึ่งกับลมหายใจเราก็เห็นใจเรามันเบิกบานเวลามันเป็นหนึ่งกับลมหายใจแล้วเราก็เห็นใจที่เบิกบานแล้วก็เห็นสติของเราเมื่อไรที่เราเป็นหนึ่งกับลมหายใจเราก็จะเห็นได้เองว่าใช่หรือไม่ใช่คือมันจะว่างไม่คิดเรื่องอื่นเลยเวลาเป็นหนึ่งกับลมหายใจเหมือนมีปีติสุขมีความสุขอยู่กับลมหายใจเราก็จะเห็นผลก็คือความปีติสุขความสงบสงัดและวิเวกมีสติอยู่กับลมหายใจเห็นลมหายใจและเห็นใจเรามันเป็นหนึ่งกันและใจมันก็สดชื่นมีปีติสุขและจิตเราก็แน่วแน่
แล้วก็หัดอยู่เลยอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วก็จะเห็นเวทนาเวทนาทางกายไปสู่เวทนาทางใจถ้าจะเห็นจะชัดเราก็ยิ้มก็ยิ้มนิดนึงเป็นการซูมเป็นการกำหนดรู้เราเห็นเวทนาพอเรายิ้มก็ยิ้มนิดนึงมันก็จะมีการมองเวทนามองอยู่ในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันเกิดจากลมหายใจละเอียดที่ใจเราเป็นหนึ่งและขณะที่มองก็มีสติอยู่กับลมหายใจให้ดีแล้วตอนนี้เราก็ยังคงยิ้มก็ยิ้มไปเหมือนเราเอาจริงกับกิเลสเราทำอะไรที่เรายังกำหนดรู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดวันนี้เราจะกำหนดรู้ให้ชัดทำอันเป็นเวทนาจิตธรรมนะเราจะเห็นหรือรับรู้ได้ถึงความเป็นไปของเขาคือเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาทางกายก็รู้สึกตรงที่เย็นร้อนอ่อนแข็งเรามองเวทนาทางกายโดยรู้สึกอยู่กับลมหายใจเห็นเวทนาทางกายเราก็จะรู้สึกได้ถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งและเราก็จะกลับไปเห็นที่กายกายเรามันเหมือนมีอาการยืดหยุ่นมันไม่ใช่เป็นกายเนื้อละมันเป็นกายข้างในละแล้วก็ยิ้มก็ยิ้มแล้วก็มองกายเป็นลักษณะยืดหยุ่นเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของกายหรือคาแรคเตอร์ของร่างกายคือมันมีอาการไหวอันเกิดจากการปรุงแต่งของขันธ์ห้าแล้วเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจให้ดีเห็นกายที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นลักษณะซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลบางคนกายก็จะมีลักษณะเหมือนกับมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวบางคนก็มีความเหลวไหวอ่อนแอแต่มันจะมีความเหมือนกันตรงที่ว่าไม่ว่าจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอยังไงมันคือไม่เที่ยงตอนนี้เราก็นิ่งๆใจนิ่งๆโดยการยิ้มก็ยิ้มนิดนึงแล้วก็มองใกล้ๆใจการมองด้วยการกำหนดรู้เราไม่ต้องออกนอกใจไปนั่งดูไม่ต้องเราแค่ว่ากำหนดรู้ในใจ
ยิ้มก็ยิ้มนิดหนึ่งตั้งเจตนาในใจไปที่กายอันเป็นกายในกายแล้วเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ของเขาเขามีอาการไหวเคลื่อนไปตามกระแสของขันธ์ 5ธาตุทั้ง4แล้วเขาก็มีอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในตัวของเขาเพราะอย่างน้อยก็มีอาการทุกข์จากธาตุทั้ง4เย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเราก็จะเห็นไปถึงใจเราที่ไปรับรู้เป็นเวทนาทางใจอึดอัดบ้างตึงบ้างเพราะเรามีความโกรธกวายในสังขารนี้กลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทุกข์กลัวมากฉะนั้นเราก็มาพิจารณาว่าไอ้เวทนาทางกายเนี่ยไอ้ทั้งเวทนาทางกายทั้งกายในกายเวลามองเห็นอันหนึ่งมันก็จะเห็นอีกอันหนึ่งแล้วเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจให้ดีมองนิ่งๆยังโชคดีนะว่ากายเรามีเครื่องหล่อเลี้ยงคือลมหายใจที่ละเอียดปานนี้และในการพิจารณาธรรมของเราถ้าเรารู้จักมีสติอยู่กับหายใจเป็นหายใจละเอียดปราณีตเวลาเราเห็นทุกข์ในกายมันก็จะคลายจางคลายออกไปแต่ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับหายใจเวลาเห็นทุกข์ของสังขารก็คือกายข้างในจนกระทั่งอาการของกายที่มันปะทุออกมาภายนอกเป็นเย็นร้อนร้อนแข็งถ้าเราขาดสติอยู่กับลมหายใจเวลาพิจารณาแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันทุกข์จริงๆแต่พอเรามีสติอยู่กับลมหายใจเราก็เห็นว่ามันอยู่ที่เรามีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติมันทุกข์ทางกายแต่มันไม่ได้ทุกข์ที่มาถึงใจเพราะนั้นใจเราอยู่กับลมหายใจให้ดีแล้วก็พิจารณากายเราก็จะเห็นได้ว่ามันทุกข์บางครั้งก็มาถึงใจบางครั้งก็ไม่มาถึงใจแล้วก็พิจารณาไปแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจพิจารณาบ่อยๆจนเรารู้จักวางใจของเราอานาปานสตินั้นเมื่อเรามีสติอยู่กับเขามองอะไรก็จะชัดยิ้มก็ยิ้มเข้าไปในใจยิ้มก็ยิ้มเข้าไปมองด้วยใจแน่นอนเวลายิ้มก็ยิ้มด้วยใจมันก็จะเหมือนกับอาการเหมือนกับยิ้มก็ยิ้มบนใบหน้าเราเหมือนเราเอาจริงเหมือนกันถ้าเอาจริงก็ได้จริงยิ้มก็ยิ้มทั้งภายนอกภายในตาต่อตาปันต่อปันมองเข้าไปและอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจเห็นทุกขณเวทนาทางกายทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งร้อนเห็นด้วยความยอมรับและอย่าไปทุกข์กับมันวิธีไม่ทุกข์กับมันก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็พิจารณากายอย่างนี้ชำนาญจนเราละอุปาทานความยึดมั่นถือว่ากายนี้เป็นเราหรือของเรามีสติอยู่กับลมหายใจเห็นความจางคลายของทุกข์แล้วก็เห็นความคลายออกถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจจะเห็นได้ว่าทุกข์แท้จริง
มันจางคลายคลายออกเองถ้าเราใจไม่ไปกังวลกังวายกับมันมันจะเป็นทุกข์ทางกายก็ช่างมันไปก็ให้มันทุกข์แต่ทางกายแต่ใจเรารู้ใจเราเห็นว่าร่างกายนี้กายนี้หรือรูปนี้มันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแล้วเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็มีรอยยิ้มเบิกบานในใจยิ้มปราโมทย์ที่ตอนซูมเรายิ้มก็ยิ้มเข้าไปตอนปล่อยวางเราก็ยิ้มปราโมทย์นะมันจะได้สลัดทุกข์ออกไปคลายออกให้หมดยิ้มปราโมทย์จะเห็นความจางคลายคลายออกสลัดคืนของทั้งกิเลสทั้งทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในทั้งความว้าวุ่นภายในใจค่อยๆ คลายออกยิ้มปราโมทย์แล้วก็มีสติอยู่ลมหายใจเนืองๆแล้วเขาก็จะเหมือนกับมาตั้งหลักที่กายใหม่มารู้สึกที่กายและลมหายใจเข้ายาหายใจออกยาแล้วเขากลับมาเป็นหนึ่งกับลมหายใจใหม่เหมือนเราก้าวข้ามทุกข์แล้วปล่อยวางทุกข์แล้วจากนั้นเราก็มาอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมจนมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่กายก็ไม่ลำบากใจก็ไม่ลำบากมีสติอยู่กับลมหายใจให้ดีแล้วก็ยิ้มก็ยิ้มมองลมหายใจเข้ายาวจนกระทั่งสุดแล้วก็มองลมหายใจออกยาวพร้อมกับรู้สึกเป็นหนึ่งกับลมหายใจอันเป็นภายในละเอียดและปานี้มีสติอยู่กับลมหายใจให้ดีก็จะทำให้ใจเรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจทั้งมวลเลยเป็นกองลมเลยยิ้มก็ยิ้มแล้วก็มองลมหายใจและเห็นไปถึงลมหายใจที่เป็นลมละเอียดแล้วก็รู้และรู้สึกให้ดีเป็นหนึ่งกับลมหายใจทำให้ใจเรามีพละมีกำลังสดชื่นเบิกบานจนใจเราก็จะเข้าสู่ความว่าสดชื่นเบิกบานแล้วก็จะว่าเพราะจากการเราได้เห็นทุกข์พิจารณาทุกปล่อยวางทุกได้เวลาเรากลับเป็นหนึ่งกับลมหายใจอีกมันก็จะเริ่มเป็นโลกุตระสมาธิและในใจมันยอมรับจริงๆว่าร่างกายนี้คือทุกที่ตั้งอยู่ทุกที่เกิดขึ้นทุกที่ดับไปเพราะฉะนั้นเราจงมีความตั้งใจดำริชอบต
ตอนนี้ลองดำริชอบแล้วก็อยู่กับลมหายใจได้เองไหมโดยที่ไม่ต้องพยายามอยู่กับลมหายใจดำริปล่อยวางเมื่อเรารู้จักดำริชอบแล้วใจเรามาเป็นหนึ่งกับลมหายใจของเขาเองต่อไปเวลามีอะไรก็มากระทบอารมณ์มากระทบมีความดำริชอบเขาจะวางได้เร็วแล้วเขาจะมาเป็นหนึ่งกับลมหายใจจนกายในกายสะอาดเป็นนามกายตื่นขึ้นมาด้วยความปราโมทย์เบิกบานใหญ่กายในกายก็จะผ่องใสตื่นขึ้นมาเป็นนามกายและยิ่งหลังจากเราได้พิจารณาพระไตรลักษณ์เห็นแล้วก็วางความคิดมั่นถือมั่นของกายในกายไปโดยลำดับแรกแต่ที่แรกแล้วตอนนี้เราจะพบกับความผ่องใสของนามกายด้วยความปราโมทย์เบิกบานใจแล้วนามกายก็จะเหมือนกับตื่นรู้เบิกบานแล้วก็เขาก็จะเกิดญาณเห็นกายนี้ที่กำลังนั่งเห็นด้วยนามกายเห็นรูปนั่งเห็นลมหายใจนามกายก็ยิ่งผ่องใสด้วยความปราโมทย์เบิกบานใจแล้วก็อยู่กับนามกายแล้วก็ให้มีศรัทธาให้ดีมีความปราโมทย์และมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อเราอยู่กับนามกายได้เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมหายใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้ยิ้มกระยิมด้วยนามกายเขาจะยิ้มกระยิมแล้วเหมือนใจเปิดโล่วางอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าซะยิ่งวางก็ยิ่งมีรู้ที่รู้เองที่มีอยู่แล้วตื่นขึ้นมารู้เองไม่มีอาการเคลื่อนแต่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายทั้งลมหายใจความรู้สึกต่างๆเขามีอาการแต่รู้เองเรายังมีอุปาทานนะยึดอยู่ข้างในมันรู้เองเหมือนกันแต่มันยังรู้เองยังมีขอบมีเขตเราก็อยู่กับรู้เองแล้วก็ยิ้มก็ยิ้มเข้าไปมองจากรู้เองมองเข้าไปในใจเราด้วยความรู้สึกตัวทุกพ่อมองนามกายและลมหายใจเป็นฐานแล้วยิ้มก็ยิ้มเข้าไปมองเข้าไปในใจของเราเราก็จะเห็นอาการในใจซึ่งมันเหนียวล้างนามกายเราไว้ทำให้ไม่ผ่องใสเราก็ยิ้มก็ยิ้มเข้าไปมองด้วยการมีสติอยู่กับลมหายใจและมีสติอยู่กับ
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของนามกายนามกายรู้สึกตัวพร้อมตื่นเวลาพิจารณาธรรมเราก็เอาใจล้วนๆเจาะเข้าไปไม่ต้องเอานามกายชุดลงมาด้วยนามกายแล้วก็ผ่องใสเบิกบานแล้วก็ก็ยิ้มด้วยใจล้วนๆเจาะเข้าไปเข้าไปในท่ามกลางมองดูที่ว่ามีอะไรที่เรายังละไม่ได้อะไรที่เราผูกพันมานานถ้าเราเห็นเขาจะค่อยๆคลายออกเองอยากให้ยิ้มเข้าไปเลยมองเข้าไปในใจเรานั่นนะมองด้วยการมีสติอยู่กับลมหายใจและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของนามกายด้วยกำลังของสติและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้มองไปถึงไหนกิเลสมารทั้งหลายก็จะแตกกระเจิงไปหมดเลยมันจะคลายออกมันจะห่างออกไปใจก็ผ่องใสมีสติอยู่กับลมหายใจและถึงพร้อมด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของนามกายเราก็จะเริ่มเห็นมีรู้ที่เป็นกลางๆมันบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์และสิ่งที่มันแปลกความมาบัดนี้มันก็เจิดกระเจิงมันคลายออกมันห่างไกลแล้วก็ยิ้มก็ยิ้มเข้าไปพิจารณาธรรมในธรรมจะเห็นได้ว่ามันมีฝังรากลึกมานานเมื่อพิจารณาธรรมในธรรมเราละเวทนาทั้งใจได้แต่ในใจลึกๆยังมีอุปาทานในเบญจขันธ์นั่นนะที่มันยังยึดอยู่ไม่เป็นไรอันนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเราเป็นผู้ตื่นแล้วด้วยนามกายและเป็นผู้ที่มีสติอยู่กับลมหายใจเนืองๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็เข้าไปพิจารณาอุปาทานลึกๆในจิตในใจเราจนเราเข้าใจและยอมรับว่าเรามีข้อเสียของเราหรือนิสัยไม่ดีของเราอะไรซึ่งมันต้องมาแก้ไขในชีวิตประจำวันของเราถ้าที่โกรธก็ต้องมาเริ่มเจริญเมตตาจิตเยอะเพราะนั้นเราก็ดูของเราเข้าไปแล้วเราก็มาแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามหลักมรรคมีองค์8เห็นชอบดำริชอบวาจาชอบกระทำชอบอาชีพชอบความเปลี่ยนชอบสติชอบสมาธิชอบนี้แลเป็นหนทางไปสู่ความบริสุทธิ์แค่ระลึกถึงมรรคมีองค์8เท่านั้นกิเลสที่เป็นอสวะอยู่ในใจก็ค่อยๆสลายตัวไปเหมือนเรายอมรับแหละใจแล้วก็เบิกบานผ่องใสมีแต่ใจที่เบิกบานผ่องใสถึงพร้อมด้วยความปราโมทย์ในใจอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นก็ยิ่งเห็นความจางคลายออกสลัดคืนไปโดยลำดับตอนนี้เราก็มีความปราโมทย์ในใจพร้อมกับนามกายแล้วใจผ่องใสก็ยิ้มก็ยิ้มด้วยใจผ่องใสเลยตอนนี้มันจะเป็นความว่างคือสุญญตาแล้วเพราะเราได้ขจัดอะไรต่างๆที่เป็นอุปาทานในใจออกไปโดยลำดับ
และเราก็เริ่มรู้จักอยู่ด้วยสุญญตาแต่ลำพังสุญญตานั้นเรายังไม่บรรลุธรรมก็อาจจะอยู่ด้วยได้ไม่นานเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจและได้สัมผัสสุญญตาว่างจากตัวตนว่างจากความกังวลกังวายใจในสังขารพอมีทั้งสุญญตาบวกด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมกายเราจะตั้งตรงขึ้นมาเลยมั่นอกมั่นใจเหมือนกายเราตั้งตรงแน่วเหมือนมี alignment ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าลมหายใจมันละเอียดเข้าไปในท่ามกลางข้างในแล้วมันก็แผ่ออกไปลมหายใจของเราอันละเอียดเป็นอันเรากำหนดรู้ได้แล้วว่าโอ้พอเข้าไปถึงความไม่มีอะไรสติที่รู้อยู่กับลมหายใจตอนนี้มันเป็นลมภายในละเอียดแล้วทุกอย่างว่างหมดที่ไม่ว่างก็มีแต่ขันห้ายังดำรงชีวิตก็ยังต้องอาศัยหายใจเพราะนั้นเราก็ว่างหมดทุกอย่างที่ไม่ว่างก็คือรู้สึกนิดๆกับลมหายใจที่ละเอียดภายในใจเราก็จะผ่องใสว่าเบิกบานบริสุทธิ์กว่าเดิมมากเพราะเราได้ผ่านกระบวนการวิปัสสนาเลิกละปล่อยวางพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ปล่อยวางไปโดยลำดับใจเราก็ผ่องใสเบิกบานเหมือนมีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นในใจเป็นธรรมจักรเหมือนจักขุงอุปปาทิญาณังอุปปาทิเกิดขึ้นก็เหมือนเกิดญาณเกิดขึ้นใจก็ยิ่งปราโมทย์จากเดิมอยู่ด้วยนามกายตอนนี้ก็จากนามกายก็พัฒนาไปเป็นญาณแล้วก็อยู่กับญาณเบื้องต้นเราก็เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนานั่นเองก็ชัดขึ้นญาณนี้ก็จะทำให้ใจเราเป็นกลางมากขึ้นมีแต่นามกายที่ละเอียดจนกระทั่งละเอียดจนกระทั่งเป็นรู้ล้วนๆเลยจากนามกายพอไปถึงความรู้ภายในทุกอย่างเป็นอุเบกขามากขึ้นนามกายก็ transform ไปเป็นรู้อันบริสุทธิ์รู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบไม่มีเขตและเกิดดั่งตาเห็นเพราะมันเป็นสภาวะญาณรู้ถึงไหนเห็นถึงนั่นเห็นทั้งนอกเห็นทั้งในเห็นทั้งกายเห็นทั้งกายเห็นแล้วก็วางหมดอันนี้ก็คือเราเป็นผู้อยู่ด้วยญาณดังที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อก่อนยังไม่พบญาณญาณปัญญาเนี่ยเราก็ยังท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเป็นอเนกชาติแต่บัดนี้องค์ทรงพบญาณแล้วเจ้าคือกิเลสจะมาสร้างบ้านเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปโครงเรือนก็ลื้อถือเสียแล้วยอดเรือนก็ลื้อเสียแล้วเราเป็นผู้ที่กิเลสจะรั่วลดหลังคาไม่ได้อีกต่อไปญาณเราเกิดขึ้นแล้ว
วิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเป็นแสงสว่างอันเกิดจากความเข้าใจในธรรมแจ่มแจ้งแทงตลอดเราก็อยู่กับปัญญาปัญญาญาณไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีการมาไม่มีการไปก่อนที่เราจะจบการภาวนารอบนี้ก็อยู่กับปัญญาญาณของเราให้รู้จักให้คุ้นเคยถึงปัญญาที่เราได้อบรมมาดีแล้วต่อไปเราจะได้ก้าวข้ามมาสู่กับปัญญาญาณนี้ได้ในชั่วลัดนิ้วมือแล้วก็เห็นได้ญาณเห็นตัวเราเองและสัตว์โลกทั้งหลายกุลีกุจอเที่ยวแสวงหาต่างๆไม่มีรู้จักจบสิ้นแต่ด้วยญาณปัญญานี้ก็จะทำให้เราก้าวข้ามวัฏสงสารนี้แล้วเราก็จะเริ่มทวนในญาณปัญญานี้ในอริยสัจ4 3รอบเลยเราก็จะเห็นทุกข์ที่ตั้งอยู่เรายังมีขันธ์ 5มันก็เป็นกองทุกข์แต่วันนี้เป็นทุกข์แต่เรามีญาณปัญญาเกิดขึ้นเราก็เห็นสมุทยะเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เห็นอยู่กับญาณก็ทบทวนไปจะลืมตาก็ได้ยิ่งลืมตาก็จะเห็นชัดเพราะลืมตามันมีการกระทบการกระทบก็จะเห็นสมุทัยด้วยกันว่าโอ้นี่มีตัวเราอีกแล้วที่ทำให้เกิดทุกข์เราก็เห็นเราก็อยู่กับญาณแล้วก็จะเห็นความดับทุกข์พอระวังตัวเรามันก็ทุกข์ก็ดับไปทางไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริวางให้หมดเลยแล้วเราก็จะเกิดการทบทวนเองในกิจของอริยสัจ4ว่าแล้วเราได้ทำกิจให้สอดคล้องกับอริยสัจ4ไหมกิจก็คืองานการต่างๆรู้จักทุกข์โดยความเป็นทุกข์แล้วแล้วยังหาเรื่องแสหาทุกข์เข้าหาตัวเองด้วยความยึดมั่นถือมั่นอีกไหมออกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราก็จะเริ่มเห็นกัตยาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วมันวางได้ทุกเรื่องไหมแล้วเรื่องอะไรที่ยังวางไม่ได้เราก็จะเห็นเป็นเรื่องๆไปเราก็จะได้แก้ไขของเราเป็นเรื่องๆไปเพราะจริงๆแล้วมันก็ยังวางไม่ได้หมดแล้วเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยเห็นด้วยญาณปัญญาเราเป็นผู้อยู่ด้วยญาณก็จะอยู่ด้วยสติและปัญญาเห็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นตัวนี้เราจะเห็นเป็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นล่ะมีผัสสะมีเวทนาแต่เพราะเรามีญาณปัญญามันก็ดับที่เวทนาไม่ไปปรุงแต่เป็นตัณหาหรือบางทีมันก็ดับที่ผัสสะแล้วก็เห็นปัจจุบันขณะเนี่ยตรงที่ปฏิบัติธรรมตรงที่อายตนะทั้ง6เนี่ยมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีญาณเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเวทนาว่าเวทนาเรายังมีอุปาทานในเวทนามากหรือน้อยถ้ายังมีมากมันก็ทำให้เกิดเป็นตัณหา
ถ้ามีมากก็ทำให้เกิดเป็นอุปาทานแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์บางเรื่องมันก็ละได้แล้วแต่บางเรื่องก็ยังยึดอยู่นั้นเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็โอ้ไม่นึกว่าเราจะยึดขนาดนี้โอ้พอละแล้วก็อธิษฐานตัดเลยละเลยชาตินี้ชาติเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็ดำริชอบมุ่งความบริสุทธิ์เมื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นสู่มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เรียกว่าก้าวข้ามเลยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ